ดีค่ะเปาเองนะคะทักทายทุกคนนะคะที่อยู่ในเปาเฟมิลี่นะคะไม่ได้มานานๆมากๆเลยเพราะว่าด้วยโควิดนะคะแล้วก็ด้วยงานช่วงนี้แบบแน่นมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เปาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะอยู่ดอนเจดีนะคะอยู่บ้านเปานี่เองนะคะเดี๋ยววันนี้เปาจะมาเปิดบ้านค่ะให้ทุกคนนะคะชมความสวยงามของผักสวนครัวนะคะที่แม่เปาปลูกนะคะเยอะมากๆเลยอยากบอกว่าไม่ต้องซื้อของไม่ต้องซื้อผักใช้แบบวิถีพอเพียงนะคะแล้วก็ปลูกผักกินเองนะคะจับปลากินเองมีไก่ด้วยมีไข่ที่ไม่ต้องซื้อด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะปลูกข้าวกินเองด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมาเริ่มต้นที่จุดแรกเลยนะคะริมบ้านเปาค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเล้าของไก่นะคะแม่ไก่อารมณ์เสียไม่ใช่แม่ไก่อารมณ์ดีนะคะทั้งหมด9ตัวไอ้9ตัวเนี้ยที่มาก็คือยืมน้ามาค่ะไม่ใช่ของเราแท้ๆเป็นของน้าน้าเลี้ยงอยู่ประมาณ20กว่าตัวแล้วคือมันมีอยู่2แก๊งมันไม่ถูกกันเขาก็เลยแยกย้ายออกมาแล้วก็เลยขอยืมมาเลี้ยงที่บ้านตั้งแต่โควิดช่วงแรกๆเลยแล้วก็เลี้ยงมาได้ประมาณแบบปีกว่าๆ2ปีแล้วนะตั้งแต่โควิดนะคะแล้วก็เขาก็ให้ไข่มาเรื่อยๆมันเป็นไก่แบบไฮบริดนะแบบออกไข่อย่างเดียวออกไข่ทุกวันได้กินไข่ทุกวันนะคะและที่สำคัญนะคะไก่บ้านเรากินของธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากินอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นวอเตอร์เครสมันเรียกภาษาไทยว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่กรุงเทพเขาเรียกว่าวอเตอร์เครสนี่มันชอบมากอะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรไตไตฮะไตมันเขาบอกว่าเลี้ยงไอ้นี่มีโปรตีนเลี้ยงไก่ไตกระต่ายมันคือกระต่ายอะไรไตดำภูพานกระต่ายดำภูพานกระต่ายไว้สำหรับบริโภคโอ้ยกำลังให้ตับของกระต่ายดำภูพานนะคะเอาไปไหนล่ะกินอะไรนอกจากวอเตอร์เคสกินอะไรบ้างแม่กินผักปองกินกล้วยต้นกล้วยกล้วยมะละกอมะละกอกินทุกอย่างกินทุกอย่างปลาสับเพราะว่าพ่อจับปลาทุกวันพ่อก็จะเอาปลามาสับนะคะพวกปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมแล้วมันก็กินไข่มันก็ออกฝักมะลุมมันก็กินนะฝักมะลุมก็กินกินทุกอย่างโอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นแปลงของอะไรนะแม่อันนี้ผักชีผักชีเพิ่งโรยไปเลยใช่ไหมโอ้คุณดีมากงามมากไม่ต้องทำอะไรเลยบดแล้วก็ไม่ต้องกลบด้วยคือตอนแรกแม่ปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ป่ะแม่ก็เลยดู YouTube เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบดแล้วก็ว่านแล้วก็รดน้ำเลยไม่ได้กลบก็เลยเป็นอย่างนี้บดก็คือบดให้ละเอียดเลยป่ะดวงแค่แตกแตกอ๋อให้มันแตกคือมันจะเป็นเม็ดกลมๆมาใช่ป่ะแล้วเราก็บดมันก็แบ่งเป็น2แฉกงี้เหรอ2แฉกมั่ง3มั่งโอ้โหคือพับเลยนะนี่แปลงต่อไปอันนี้อะไรแม่รุ่นใหม่นี่น่าจะเป็นคะน้าปนกับผักบุ้งอ๋อคะน้าผักบุ้งปนกับนี่จะเป็นถั่วมีทุกอย่างเลยเนาะฝักยาวอันนี้มะเขือเทศเมื่อก่อนแม่ปลูกมะเขือเทศเยอะมากเลยแต่ว่าโลออกไปแล้วใช่ป่ะโลแล้วนี่มะนาวอันนี้มะนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบออกจะหน้าแล้งเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีนี่ด้วยเป็นคาเฟ่เล็กๆย่อมๆไปเอาไว้นอนนะคะนอนเปลนะคะนี่เป็นที่นอนขนาดย่อมๆนะคะทำเองนะคะเป็นการนอนไปด้วยแล้วก็ชมวัวดูวิวนะคะวิวทุ่งนาสุดยอดเลยอันนี้แม่กับพ่อทำให้นะคะเน้นต้นกล้วยกับต้นมะละกอนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบได้กินตลอดเลยนะคะมะละกอมีเยอะมากเดี๋ยวจะวนไปดูทางนู้นอีกหน่อยนะคะมังกรแก้วมังกรด้วยอันนี้แก้วมังกรเพิ่งจะเลี้ยงไว้ว่านหางจระเข้ก็มีนี่ดูความดกอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะมังกรแบบมันดกมากเลยธรรมชาติแม่ใส่ปุ๋ยอะไรปะไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยนะ
แต่ดินดูแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จะแห้งเนาะแต่มะละกอชอบแห้งไม่ชอบแฉะขนุนก็มีขนุนได้กินยังยังปะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันค่ะดูกล้วยกันนะมาดูอีกฝั่งกันนะคะเพราะว่าฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นเน้นแบบว่าผักเล็กผักน้อยไม่ว่าจะเป็นคะน้านะคะกวางตุ้งนะคะแล้วก็มีพวกฮ่องเต้ก็มีนะคะกะเพราก็มีที่เห็นว่ามันยังเล็กอยู่เนี่ยคืออันนี้เป็นล็อตใหม่ล็อตเก่าคือเราโละเรากินไปหมดแล้วนะคะก็ที่จริงก็แบบว่าได้กินไปหลายล็อตแล้วนะคะปลูกเองกินเองมีกระเพรามีคะน้ามีสะเดาด้วยนี่สะเดาขอต้นนี้ยังไม่ค่อยงามนะคะทุกคนต้องไปต้นหน้าบ้านถึงจะงามมะละกอนี่แบบแน่นมากตำบักฮุ่งแม่ตำส้มตำอร่อยมากอันนี้ต้นอะไรแม่ต้นแครคือฟ้าทลายโจรช่วงนี้กินเพื่อต้านโควิดใช่ไหมแม่แต่ว่าไม่ควรกินบ่อยเพราะว่ามันเป็นยาเย็นนะคะเปาเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหวัดบ่อยใช่ไหมเป็นหวัดแล้วก็เป็นพวกแพ้นุ่มแพ้นี่อะไรเงี้ยค่ะแม่ให้กินเหมือนไก่แม่ก็เอาฟ้าทลายโจรไปตำให้บดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ให้กินกินทุกวันร่างกายก็แข็งแรงแล้วบางครั้งก็ทำเป็นชาแล้วก็เด็ดใบแล้วก็ไปต้มแล้วก็ให้กินกันทางบ้านเลยนะคะอยู่คู่กับครอบครัวเปามายาวนานมากเลยนะคะดีค่ะยาไทยมาถึงไฮไลท์ค่ะอันนี้เด็ดมากๆเลยที่เสร็จมากๆนะคะในช่วงปีใหม่ก็คือพ่อไม่รู้จะทำอะไรเป็นของขวัญดีเพราะว่าวันเกิดหนูมันก็ใกล้เคียงกับวันขึ้นปีใหม่เนาะหนูเกิดวันที่2มกรานะคะพ่อก็เลยทำสะพานเขาเรียกว่าสะพานเลยนะแม่บันไดโอ้บันไดสวรรค์พ่อทำบันไดสวรรค์ให้ไปดูกันดีกว่าว่าจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่ากินอันที่เปาะนะลูกแต่ว่าอันใหญ่ก็นั่งได้อยู่แต่อันเล็กๆก็โค่นเลยจ้ะค่ะเอาไว้นั่งได้สบายมากแล้วก็แบบลมเย็นมากเลยนะช่วงนี้คือแถบนี้จะเป็นแถบไม่ค่อยร้อนอ่ะแต่อีกแถบนึงมันจะรับแดดเนาะแถบนี้จะเป็นแบบไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ดีไปดูอีกออกไงวะเนี่ยรอเหรอโอ้ยเยอะนะแน่ตรงนี้เพราะว่ามันมารอที่เดิมอะนะปกติเราก็ให้อาหารตรงนี้บุบบับบุบบับใต้ผักตบเนี่ยเต็มเลยผักป่องอ่ะผักตบกับผักป่องเป็นไงผักตบมันจะยาวอ๋อป่องไหนแล้วมันก็จะจมล่ะลุ้นลุ้นลุ้นตึก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 ปรากฏว่าจระเข้ตัวเดิมอุ้ยใหญ่แน่นอนตัวใหญ่แน่แน่
อุ๊ยอะไรนะเราก็จะทำการคัดเลือกนะคะว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนเล็กก็เอาปล่อยไปก่อนอุ๊ยเมื่อกี้เห็นปลานิลตัวใหญ่มากใหญ่มากนี่คือใหญ่ที่สุดในบ่ออันนั้นอะไรพ่อปลาจาระเม็ดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนแรกตัวประมาณ2นิ้วป่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่เนาะเดี๋ยวทั้งหมดสอนดิสอนวิชาเอาปลาออกวิธีแกะปลาออกจากแฮโอ้ตัวนั้นน่ะหรือว่าจะอีกหน่อยปล่อยไว้ก่อนเอาไปคืนแล้วเหรอฮะอุ้ยนี่คือน่าจะเป็นล็อตพี่สอนปะหรือว่าล็อตเราล็อตพี่สอนเราไม่ได้ปล่อยยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นี่สนุกไหมคะสนุกมากสนุกมากชอบไหมไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเอาไปตากดีเดี๋ยวก็แห้งปรากฏว่าเวียงไป2รอบก็ไม่เอาใช่ไหมยังไม่ใหญ่เท่าที่ต้องการแต่ถ้าเราไม่อยู่ทาเกลือไปนะปะเดี๋ยวเราไปดูสะพานที่พ่อกับแม่ตั้งใจรังสรรค์กันนะคะทำมาเองเลยนะคะสะพานชื่อว่าตั้งชื่อให้ว่าสะพานนาแม่นะคะเพราะแม่เป็นคนทำเคยมีคนตกลงไปแล้วแล้วเราก็ซ่อมยิ่งถ้าเกิดเป็นตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะคะมากินหมูกระทะตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เปิดแบบให้เข้าชมนะอันนี้เป็นส่วนของบ้านเปานะคะเราก็จะเลี้ยงวัวนะคะในนี้ก็มีปลาแต่ว่าตอนนี้คือข้าวเขาเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะรอล็อกใหม่ขึ้นมานะคะแต่ช่วงนี้ก็คือปล่อยน้ำเข้านานะคะปลามันก็พอมีบ้างที่อยู่ในนี้แล้วก็นู่นเลยไปสุดยันนู่นก็คือปลูกข้าวเอาไว้กินเองนะทุกคนรอบนี้ก็มีทั้งอัญชันมีมะพร้าวมีกาแฟด้วยนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยเพียบเลยสะพานนะแม่สวยไหมคะเวลากลางคืนนะที่นี่นอนดูดาวสวยมากๆเพราะว่ามันไม่มีไฟวันนี้นะคะขอรีวิวจบกันท่านบอกอะไรวะไม่เคยเห็นคนทำบล็อกหรอนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะบล็อกใหม่ของเปานะคะก็บางครั้งก็จะมีเปาเอิร์ธบางครั้งก็อาจจะมีเปาคนเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เปาก็จะแบบไปถ่ายละครบ้างไปถ่ายรายการบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะมาเจอกันในนี้นะเอิร์ธเปาแฟมิลี่นะคะเราจะหาแบบคอนเทนต์ดีๆนะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมๆเปานะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ